ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามานี่ครับผมพามาดูบ้านชนเผ่ากึมมุนะครับผมเห็นไหมครับกึมมุวิลเลจนะครับก็จะมีซุ้มประตูนะครับผมทางเข้าหมู่บ้านเขานะครับผมนี่ครับหมู่บ้านเขาจะอยู่ข้างหน้านู่นเนาะนะครับไปเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับซุ้มประตูก็จะเขียนว่ากุมมุกุงกึมมุนะครับผมเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับผมโอเคไปกันเลยเขาควายด้วยนะครับน่ากลัวจังสถานน้ำไหลนะครับมีไฟให้ด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เชียวเวลากลางคืนเนาะนักท่องเที่ยวมาก็นี่จะเป็นไฟนะครับโคมไฟนะครับทุกคนใส่เหมือนสุ่มนี่ครับหมู่บ้านกระมุนะครับนี่ชาวบ้านอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาเพื่อโชว์อะไรนะมันคืออยู่ตรงที่บริเวณน้ำกัดจระปานะครับผมเราก็เลยทำเป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวซะเลยเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะครับโอ้เป็น01-02อาจจะเป็นของมีเห็นไหมครับมีเบอร์ด้วย0102นะครับรังที่102ผมคิดว่าจะเป็นของเจ้าของรีสอร์ทน้ำกัดจระปาเนี่ยนะครับเนาะหรือไม่ก็หรือยังไงผมก็ไม่ทราบเนาะถ้ามีข้อมูลก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากมายครับเขาก็จะปลูกสาลีกันนะครับทุกคนเนาะชาวบ้านครับปลูกสาลีปลูกอ้อยนะครับผมเผือกเอาเผือกเลยเผือกมันนะครับผมกล้วยนะครับขออนุญาตถ่ายเด้อแล้วก็อะไรนั่นเนี่ยขาอะไรนั่นที่หลังบ้านนี่ก็ครัวนะครับผมก็คงถูกใจแม่เอ็มเอ็มเนาะแม่เอ็มเอ็มเกดชอบแกบอกไปหาถ่ายวิถีชีวิตของชาวบ้านไม่ให้แม่ดูน้อยแกบอกนะครับชิ้นขาดไข่นะครับผมแต่วิถีชาวบ้านบ้านนะครับฟักทองนะครับผมมะม่วงนะครับผมนี่คือบ้านจริงๆที่ชาวบ้านอาศัยอยู่แต่เขาหมายเลขนี่คงจะเกี่ยวข้องอะไรกับที่เจ้าของรีสอร์ทน้ำกัดแน่ๆนะครับผมนี่ครับขออนุญาตถ่ายได้นะครับที่ชาวบ้านนะครับผมครับเขาก็จะระบบเป็นอย่างเขาก็จะทำอาหารเช้ากันนะครับผมตื่นเช้านะตอนนี้ก็ตื่นเช้านะครับผมครับสบายนะครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะครับผมภูเขาเนาะน่าอยู่มากนะครับผมเขาก็จะปลูกต้นไม้นะครับผมขิงข่าคล้ายๆนะครับต้นหอมไก่ด้วยโคตรหินสวยงามถ้าเอ็มดูคลิปนี้คงจะชอบมากๆนะครับผมชอบครับผมเห็นแกบอกมาหลายครั้งแล้วเนาะก็ทำว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับชาวบ้านให้ดูหน่อยนะครับนี่ของจริงครับแม่
ำทางเดินก็จะมีทานน้ำไหลนะครับใสแจ๋วนะครับนี่คือวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของชนเผ่าลาวกระบุนะครับผมไม่ไผ่นี่ทำเพื่ออะไรผมไม่รู้นะครับนี่ครับคุณแม่ลุงอิมเอมนะชอบคุณแม่อิมเอมคงจะชอบมากนะนี่คือบ้านจริงๆนะครับผมที่เขาอยู่กันจริงๆเนาะซุ้มประตูก็มีซุ้มประตูด้วยคงจะเป็นที่เขาจะอะไรสักอย่างนะผมไม่รู้นะชาวบ้านก็จะทำการปลูกข้าวนะครับผมทำนานะครับเห็นไหมนาปลูกข้าวเนาะเพราะน้ำนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเห็นไหมครับไหลรอทุกปีนะครับผมนี่เด็กๆสบายดีซุ้มนั้นคงจะเป็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะทำพิธีอะไรพฤติกรรมอะไรของหมู่บ้านเนาะผมก็ไม่รู้ครับผมก็มีไว้เพื่ออะไรนะเป็นลานเนาะจะมีเวลามีบุญงานหรืออะไรเขาก็อาจจะมารวมตัวกันที่ลานนี่เนาะอันนี้ผมเดานะครับเดา14-15ผมก็นี่ครับว้าวจะไปไหนต่อล่ะทีนี้เดินไปเรื่อยๆเขาก็จะปลูกผักกันนะครับทุกคนสวนครัวรั้วกินได้นะครับผมปลูกหญ้านะครับผมผมอาจจะพาทุกคนไปดูไม่ทั่วเท่าไหร่เท่านั้นครับผมเนาะก็จะพยายามไปทั่วนะครับผมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่ไรนะแต่เดินเล่นเอาผมหอบพอสมควรเนาะโอเคครับเราจะผ่านข้ามเล็กเขาทานเลยนะสวัสดีนะครับเราจะทำกับข้าวนะครับผมนะครับเห็นยังกินเนาะโอ้ตาแซ่บซะบ้านจะทำกับข้าวนะครับผมนี่คือวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับผมทุกคนเนาะ
ก็จะปลูกผักนะครับผมผักสวนครัวนะครับผมสวนครัวรั้วกินได้นะครับกุ๊กไก่กุ๊กไก่ครับสวัสดีเขาเนี่ยถ่ายเลยออกไปทางนี้ได้บ่นี่ก็จะคือนี่ก็จะคือนี่ก็คือน้ำบาดาลนะครับผมน้ำบาดาลของหมู่บ้านนะครับผมทั้งหมู่บ้านก็จะมาใช้น้ำมีที่กองน้ำด้วยนะโอ้ทันสมัยเชียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูอุ้ยทำไมไม่หลับนี่ครับนี่คือที่อาบน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทำสะพานที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนซุ้มเป็นลานอะไรสักอย่างที่หมู่บ้านมีงานอะไรเนาะมรสกหรืองานเลี้ยงหรืองานบุญต่างๆจำบ้านของเขานะครับผมก็จะมีเครื่องดนตรีนะครับโบราณนะครับผมระนาดกองอะไรเนาะกองยาวนะครับผมมีครบเนาะก็จะทำนาครับทำนาทำนาปลูกข้าวนะครับผมนี่เกี่ยวผมจะไม่พูดมากนะให้ทุกคนดูเนาะทุกคนพยายามถ่ายภาพเก็บภาพให้ทุกคนดูหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์หรือเปล่าไม่รู้ที่ทางน้ำกัดเขาตรงใจทำขึ้นมาหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเนาะแต่ว่ามีชาวบ้านอยู่จริงๆนะผมชาวบ้านชนเผ่ากระมุกเขาอยู่จริงๆเนาะเนี่ยก็ตั้งสถานที่ตั้งก็ตั้งอยู่ที่เนินภูเขาแบบนี้แหละครับผมนะครับข้างบนก็จะเป็นภูเขานะครับผมที่เขาก็ทำนาทำไร่นะครับผมนี่ครับน้ำกัดจอร์บานะครับผมใครก็หลายคนคงจะสงสัยเนาะว่าเดี๋ยวผมมีคนถามเลยน้ำกัดจอร์บาแปลว่าอะไรคุณไก่เท่าที่ผมถามชาวบ้านดูนะครับผมเขาบอกว่าน้ำกัดก็คือสายน้ำกัดชื่อกัดนะครับผมน้ำห้วยน้ำกัดที่มันใสที่ผมพาทุกคนไปทัวร์ไปดูอะไรนะครับผมส่วนคำว่ายอระก็คือการเป็นกระเที่ยวเล่นนะครับผมเดินเที่ยวเล่นป่าก็คือป่านี่แหละครับผมป่าก็แปลว่าป่าไม้นะครับป่าไม้พงไพรนะครับผมแปลรวมๆก็คือการย่างเลาะย่างเลาะการเดินเที่ยวเล่นป่าเล่นน้ำทานน้ำตกนะครับผมน้ำตกน้ำกัดนี่นะครับผมแปลรวมๆเนาะถ้าใครมีคนสงสัยว่าน้ำกัดยอร์ปาแปลว่าอะไรนะครับนี่ครับให้เห็นภาพหมู่บ้านโดยรวมนะครับซูมให้ดูนะครับโอเคครับสำหรับที่นี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย